กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับโดยคลิปนี้ก็จะมาสรุปแนวทางการเล่นกิจกรรมเรื่องราวของโดจินในโรงเรียนตอนสุดท้ายจากเราทั้งสองคนนะครับก็แน่นอนครับผมว่าก่อนจะเข้าในส่วนของการแนะนำก็ขอฝากในส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเราเรือจิโร่เติมเงินได้แฟกในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยโอเคนะครับก็มาพูดถึงกันก่อนดีกว่า สำหรับการฟาร์มรอบนี้ครับผมบอกได้เลยว่านักเรียนค่อนข้างจะมีการใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับผมเพราะว่าเป็นนักเรียนในส่วนของสามดาวกันเยอะมากครับผมดังนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะถือว่าฟาร์มลำบากมากนะครับก็อย่างที่เห็นครับตัวละครนักเรียนครับผมที่จะใช้งานรอบนี้ครับผมก็จะมีตัวของเมลุเชลูโดบิโมนินะครับผมนะชินัสึนะครับผมฮินะอากโกอุยนะครับผมโมบิจิมารินะนะครับผมโนรุกะออนเซนชิกุเระนะครับผมเชโนออนเซนชินัสึออนเซนอิวริและก็ชิมิโกครับบอกได้เลยว่าในนี้เนี่ยตัวละครนักเรียน3ดาวครับเอาไปแล้วครับผมเกือบ 80% นะครับนะเรียกว่าการที่ผู้เล่นใหม่มาฟาร์มอีรอบนี้นี่คือฟาร์มยากพอสมควรเลยครับดังนั้นนะครับผมนะเราก็ขอแนะนำกันนิดนึงดีกว่าในส่วนของการฟาร์มด่านนะครับก็สำหรับปกติเนี่ยเราจะแนะนำการฟาร์มด่านสุดท้ายก็คือ9นะครับผมด่าน9ด่าน10ด่าน11ด่าน12นะครับนะก็คือจะแนะนำฟาร์ม4ด่านสุดท้ายนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าเรคคอมเมนต์ก็เลเวลก็จะสูงตามไปด้วยโดยด่านการฟาร์มด่าน4ด่านสุดท้ายครับผมมันก็จะได้ในของระดับยากครับผมที่เรียกว่าหายากอยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ฟาร์มไม่ไหวจริงครับผมนะผมก็ขอแนะนำ4ด่านเริ่มต้นนะครับผมนะโดยเฉพาะคนที่ตัวละครโบนัสน้อยนะครับนะผมก็แนะนำเลยก็คือ4ด่านเริ่มต้นนี้นะครับนะโดยการฟาร์มแต่ละด่านครับผมจะใช้แค่แอคชั่นพอยต์แค่10แต้มนะครับผมนะส่วนของที่ได้มาก็พอๆกันเลยครับเรียกว่าระดับเดียวกันเลยดีกว่านะครับผมก็คืออย่างเช่นอันนี้เนี่ยด่าน4นะครับผมจะให้ในส่วนของไพ่มานะครับผมนะทั้งหมด16อันนะครับนะและพอด่านสุดท้ายครับผมด่านที่12ครับก็จะมีให้ไพ่ทั้งหมด32ครับผมแต่เราจะใช้เฉพาะ20ในการฟาร์มดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มนะครับผมนะและมีตัวละครโบนัสน้อยผมแนะนำ4ด่านเริ่มต้นเลยนะครับนะแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้ในส่วนของของขั้นสูงตามไปด้วยเพราะว่ามันจะให้ของขั้นต่ำมากนะครับนะส่วนนี้นะครับนะและอย่าลืมนะครับผมเวลาฟาร์มนะครับผมก็ไปลงด่านแล้วก็ใส่ตัวละครทั้งเรียนโบนัสนะครับผมนะที่จะได้มาของผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดผมใส่เนี่ยก็จะได้ถึง 90% ก็โอเคถือว่าสูงนะครับนะก็สามารถฟาร์มได้ทั้งด่านท้ายหรือด่านต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครครับผมนะที่เพิ่งจะมาฟาร์มเกมนี้ครั้งแรกนะครับนะถ้าเกิดมันมีของ2อย่างครับผมดรอปขึ้นมาอย่างนี้นะครับแนะนำนะครับผมนะให้พยายามวนสักนิดนึงนะครับนะแต่ของผมเนี่ยมันมีของแค่3ชิ้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพอได้ของน้อยเนี่ยอัตราการหักมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับนะเหมือนกับดอกเบี้ยเราแหละนะได้น้อยครับผมฝากน้อยก็ได้ดอกเบี้ยน้อยครับแทบจะไม่ต่างกันเลยครับระหว่าง50ตังค์กับ25ตังค์นะครับนะอ่ะโอเคนะครับส่วนของนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะก็ตลับหมึกนะครับผมนะโอ้โหรอดครับคุ้นเคยเลยครับนะเนี่ยก็ใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะเห็นไหมครับพอคนที่มีตัวละครน้อยนะผมมันก็จะเริ่มฟาร์มยากขึ้นนะโบนัสสแต็กก็จะได้น้อยตามไปด้วยอ่ะก็อาจจะมีการใส่ครับผมใส่ตัวของตัวละครพวกแท็บเล็ตมาด้วยนะครับสักหนึ่งอันอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดได้มาแค่ 15% แนะนำให้วนซ้ำอีกรอบหนึ่งจะดีกว่านะเพื่อจะได้ของได้เยอะขึ้นอ่ะนะครับลงมาปุ๊บนะแต่บอกได้ว่า 15% ก็เพิ่มไป1ชิ้นถ้าเกิดเราฟาร์มเพิ่มมาเนี่ยผมมีตัวละครเพิ่มประมาณสัก 45% เนี่ยก็ได้เพิ่มอีก2ชิ้นก็ไม่ค่อยจะต่างเท่าไหร่ละหลักแต่ได้รับครับผมว่าขอสักนิดนึงก็ของแล้วนะพยายามฟาร์มเพิ่มๆกันแล้วกันเรียกว่าไม่ต้องออกสกิลเลยครับยิงเร็วๆธรรมดาไวกว่าเยอะโอเคนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดใครจะเลือกฟาร์มด่านไหนก็เลือกได้เลยนะครับนะตรงส่วนนี้มันอยู่ที่ตัวละครโบนัสของตัวละคร ID เรามีมากกว่านะครับนะถ้าเกิดใครมีตัวละครโบนัสเยอะก็สามารถฟาร์มด่านหลังได้แต่ถ้าเกิดใครมีตัวละครโบนัสน้อยแนะนำไปฟาร์มขั้นต้นเลยครับนะเพราะว่าเราจะได้ของดีกว่านะครับนะมันจะได้คงได้ของเยอะกว่านะในเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรนะครับนะโดยการฟาร์มด่านก็เหมือนกันเลยครับนะก็คือด่าน1ก็จะเป็นการฟาร์มโดยรวมนะครับนะส่วนด่าน2นะครับผมก็จะเป็นการเน้นในส่วนของตลับบึกและก็ด่าน3ครับผมก็จะเป็นเน้นในส่วนของปากกานะครับผมแล้วก็ด่าน4จะเป็นเน้นในเรื่องของการฟาร์มไพ่นะครับนะโอเคนะครับในส่วนของการฟาร์มก็ประมาณนี้ต่อไปครับเรามาพูดถึงในส่วนของร้านค้ากันที่ดีกว่าในร้านค้ารอบนี้มีอะไรน่าแลกบ้างไปดูกันได้เลยนะครับในส่วนของร้านค้านะครับผมนะมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับหินนะครับนะซึ่งไอหินตัวส่วนนี้เนี่ยถามว่าได้ใช้อะไรบ้างนะครับนะเอาจริงต้องบอกว่าหินตัวนี้นะครับนะหินในการอัพตัวส่วนนี้ครับผมนะมันจะใช้กับวากาโบนะครับผมซัมเมอร์กับตัวของโทกินะครับนะขั้นสูงนะหินขั้นสูงนะก็ถือว่ามีตัวละครที่ใช้งานค่อนข้างจะถือว่าน้อยอยู่นะในส่วนของหินอัพของส่วนนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นหินขั้นกลางนะครับผมอันนี้ใช้เยอะนิดนึงนะครับนะพวกหินตรงเนี้ยหินอันนี้นะครับนะก็จะมีตัวที่ใช้ได้ก็เป็นตัวของยูกากีฬาสีนะครับผมหรืออิลินะครับนะใครที่กำลังจะปั้นอิลิก็ขอมาให้ครับอิโรฮะนะครับนะหินอันนี้นะครับผมนะก็ใช้ในการปั้นอิโรฮะอยู่นะพวกขั้นนี้นะตัวขั้นสูงเนี่ยมีแค่2ตัวที่ใช้นะครับนะดังนั้นหินอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ไอหินขั้นต่ำเนี่ยอันนี้ใช้เยอะนะครับนะพวกนี้จะใช้เยอะอยู่เพราะว่าแต่ละตัวก็เป็นตัวเมตาทั้งนั้นอย่างเช่นตัวของยูกากีฬาสีอิโรฮะนะครับรวมถึงตัวของฮินะเดสในอนาคตนะครับนะแล้วก็จะมีตัวของโทกิครับผมแล้วก็ตัวของเมียโกะซัมเมอร์นะครับนะพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะในส่วนของหินอันนี้นะครับนะถ้าเกิดใครที่ปั้นตัวนี้ก็โอเคในส่วนของเฟอร์นิเจอร์อีพิกครับนะผมได้เลยว่าต้องแลกนะครับผมเพราะว่าเป็นของในอีเวนต์นี้เท่านั้นเป็นของแบบพิเศษครับไม่สามารถข้ามได้ก็โต๊ะปั่นงานต้นฉบับนะครับนะขอตัวเมลุนะครับนะส่วนของไอเทมตัวส่วนนี้นะครับผมก็เป็นของดีที่ใช้นะครับผมในส่วนของไอเดียพวกของรักนะครับผมนะก็มีอะไรบ้างครับผมกล่องสีนะครับนะกล่องสีก็จะใช้กับตัวของตัวเมลุนะครับผมนะแล้วก็ตัวของมากินะครับนะแล้วก็จะมีตัวอนาคตอย่างเช่นตัวของน้องอิบุกินะครับผมก็โอเคด้วยเช่นเดียวกันส่วนในส่วนของกล้องส่งทางไกลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของน้องชื่ออะไรวะตัวของน้องโนโดกะนะครับผมนะแล้วก็อุตหะนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนะส่วนกระดานเกมอันนี้มีตัวละครใช้เยอะนะครับนะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพวกชมรมเกมทั้งหลายแหละนะประมาณนี้นะครับนะส่วนของเลวิเทอร์ก็ดูเอานะว่านักเรียนเลวิเทอร์เรามีเยอะแค่ไหนก็ว่ากันไปไอเทมถัดมาครับผมในส่วนของร้านค้านะครับผมนะก็อย่าลืมครับผมเก้าอี้นะครับผมคลาสสิกครับของน้องโบบิจินะครับนะอันนี้ก็เป็นของเฉพาะทางเลยเฉพาะเลยหลักๆเลยอ่ะนะครับนะและก็ในส่วนของของรักนะครับผมที่ใช้แลกรอบนี้นะครับผมนะหนังสือนี่ครับก็จะใช้ให้กับตัวของสุดยอดตัวละครโคฮารุนะครับผมนะใครที่กำลังต้องการปั้นโคฮารุนะครับผมก็จัดไปได้เลยนะแล้วก็ตัวของซูรุกินะครับนะใช้ได้เหมือนกันและก็อย่าลืมครับผมในส่วนของลิฟนะครับผมลิฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ให้กับตัวของมิกาด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครที่กำลังต้องปั้นมิกาครับก็อย่าลืมมาแลกตัวส่วนนี้ด้วยนะนะครับผมนะแล้วก็หนังสือนะครับผมอันนี้จะเป็นของรักของตัวอุ้ยซัมเมอร์นะครับผมนะแล้วก็ตัวของคิเคียวนะครับนะแล้วก็ตัวของน้องโบบิจิครับที่จะมาในอนาคตด้วยนะไอ้ตัวของคิเคียวที่จะมาในอนาคตนะครับนะแล้วก็ไอเทมอันนี้นะครับนะหลักๆก็คงไม่ถืออะไรเข้าไปครับผมก็คือเพชรฟ้านะครับผมนะของตัวนี้จะได้มายังไงครับผมก็ได้จากการเปิดไพ่นะครับผมนะก็ไปสะสมแต้มแล้วเปิดไพ่ได้แน่นอนครับผมเพชรฟ้าสำคัญสุดนะครับนะแล้วก็เศษเกลือนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ารองมาเช่นเดียวกันครับนะโอเคนะครับส่วนต่อมาครับผมเรามาพูดในส่วนของการเปิดการ์ดกันนิดนึงดีกว่านะครับนะนะครับผมในส่วนของการเปิดการ์ดนะครับนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะวัดในเรื่องของการเปิดดวงพอสมควรอัตราที่เราจะได้ของดีนะครับผมนะจากอีเวนต์อันนี้ครับผมก็ค่อนข้างจะต่ำพอสมควรโดยถ้าเกิดเราเปิดการ์ดมานะครับผมนะเราก็จะได้ของประมาณออกการ์ดครับผม
ใบละ 2% นะครับเบ็ดเสร็จก็ 8% กว่าๆแน่นอนของดีสุดครับก็จะเป็นตัวของน้องเมลุนะครับนะกับตัวของน้องโบบิจินะก็ถือว่าได้ยากอยู่นะครับผมนะแต่เป็นอีเวนท์ที่แจกเศษเกลือค่อนข้างจะถือว่าเยอะอยู่ครับนะนะครับผมนะส่วนถ้าเกิดเป็นขอรางวัลอื่นๆนะครับถามว่าพอไหวไหมก็อยู่ในระดับที่พอรับได้นิดหน่อยนะครับนะนะครับผมในส่วนขออื่นนะครับผมก็อัตราก็จะประมาณนี้นะนี่ครับประมาณนี้ก็คงต้องลุ้นกันไปนะในส่วนของการเปิดการ์ดส่วนเทคนิคการเปิดการ์ดมีอะไรไหมครับนะถ้าถามว่ามีเทคนิคในการเปิดการ์ดไหมตัวสุดใหญ่เลยผมจะเปิดแค่ใบเดียวนะครับนะเปิดแค่ใบเดียวเลือกมาสักใบหนึ่งนะครับนะแล้วก็เปิดเอานะครับถ้าเกิดออกมาเป็นการ์ดนะครับผมในส่วนของสีทองนะครับนะซึ่งก็คือไอ้นี่แหละใบเนี้ยอย่างเช่นใบนี้ก็เป็นสีทองนะครับเนี่ยถ้าเป็นสีทองปุ๊บผมจะรีทิ้งทันทีนะครับนะก็คือสลับเลยครับนะเพราะว่าถ้าเกิดโอกาสที่ออกสีทองเนี่ยโอกาสที่จะออกลุ้มก็จะยากขึ้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปิดเป็นสีฟ้าหรือสีขาวก็เปิดต่อได้ถ้าเกิดเป็นสีทองก็คือตัดจบได้เลยแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นสีขาวนี้ครับนะผมก็จะเปิดต่อถ้าเป็นสีทองก็ถือว่าของที่สุดในรอบนั้นผมก็ออกมาแล้วผมก็ข้ามไปเลยครับนะสีฟ้านะครับผมเปิดต่อได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเปิดของการผมเท่านั้นนะถ้าเกิดใครที่สนใจก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับจบเห็นไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดออกสีทองก็คือแค่เป็นของดีของชอบรอบนั้นแล้วก็จบละนะโอเคนะครับนะสำหรับการฟาร์มรอบนี้ก็ประมาณนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกเสียงของน้องเมลุมันคุ้นเหลือเกินนะครับผมคำตอบก็ง่ายมากครับตัวของน้องเมลุครับผมก็เป็นผู้ให้ภาคเสียงตัวของน้องเมลุนะก็คือคุณอะไรซาโตมินะครับนะก็เป็นผู้ให้ภาคเสียงกับตัวละครคุโรโกะนะครับนะจากเรกันนะครับผมและก็เบียทีครับผมนะจากรีเซโร่นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ฟังเสียงน้องแกแล้วรู้สึกว่าคุ้นเหลือเกินก็ใช่แล้วครับเราก็เป็นคนเสพเหมือนกันครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมาแนะนำในส่วนของแนวทางการฟาร์มอีเวนต์อยู่ประมาณนี้นะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ